ผัดไทย5บาทลุงนานครับอร่อยสุดๆครับผัดไทยที่ลุงขายเนี่ยคือผัดไทยโบราณน้ำผัดไทยเนี่ยเราทำมาจากส้มมะขามเปียกน้ำตาลเกลือเราจะไม่ใส่ผงชูรสเราจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูเส้นโคราชมันเหนียวนุ่มมันไม่กระด้างมีมะขามปลูกที่เมืองการมะขามแต่ละต้นเนี่ยความเปรี้ยวความหวานจะไม่เท่ากันถ้าต้นไหนที่ได้เราพยายามจะไปเอาต้นนั้นมาทั่วในส่งคั่วนี่ทั้งคั่วเองมันถึงได้อรรถอันหอมถั่วงอกต้องสดต้องใหม่ต้องกรอบลุงนานผัดไทย5บาทขายมาฝ่า22ปีอร่อยจนเป็นตำนานครับผมชื่อนายชำนาญคงศรีสรรค์ขายผัดไทยขายบ้างหยุดบ้างมา22ปีแล้วทั้งหมดเนี้ยขายผัดไทยเนี่ยผมขายมาตั้งแต่ปี40วัดทับกระดานราคา5บาทมาตลอดเพราะตอนนั้นวัตถุดิบถูกกว่านี้แต่มาตอนนี้วัตถุดิบแพงผมก็ยังยึดติดอยู่ว่า5บาทผมพออยู่ได้ลูกค้าการันตีโอเคครับลุงขาย5บาทของนี่เราเลือกสรรมาอย่างดีแม่ค้าที่จะให้เราเนี่ยเราบอกว่าต้องเอาของสดนะทุกอย่างต้องสดเรื่องราคาเนี่ยผมก็ขาย5บาทมาตั้งแต่ปี40ก็ติดใจเรื่อยมาเพราะว่าลูกค้าตอบรับดีขายได้เยอะเศรษฐกิจตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราขายแพงเกินไปก็ลำบากถ้าเราขายเท่านี้เราพออยู่ได้ผมคิดว่าผมไม่ขึ้นผมอยู่ได้ผมจะยึดราคาเนี้ยไปตลอดเพราะว่าเราขายแล้วเราได้กำไรน้อยหน่อยแต่ว่าเราขายได้ปริมาณเยอะมันก็ทวีคูณขึ้นมาเราก็อยู่ได้ลูกค้าเนี่ยที่มาจากกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้ามาเจอบอกอุ้ยผัดไทย5บาทก็จะชี้อุ้ยผัดไทยลุงนาน5บาทบางคนก็สั่งไว้ตอบรับดีมากลูกค้าประจำเยอะครับสินค้าที่ชอบของลุงเนี่ยก็คือถูกอร่อยเป็นของโบราณลุงนานมีความสุขมากที่ขาย5บาทแล้วลูกค้ามาซื้อมาทานไปแล้วบอกอร่อยแล้วกลับมาทานอีกอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจของราคาถูกเนี่ยก็เป็นของโบราณโบราณแต่ว่ารสชาติลุงกล้าการันตีลองมาลองชิมกันดูมาที่ซุ้มปลายักษ์วัดทองประดิษฐ์ตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ0853798716ขอเชิญชวนนะลุงนานผัดไทย5บาทรับรองว่ารสชาติอร่อยถูกใจ